เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมหายไปไหนนะครับโอเคนะครับคอมผมเสียเว้ยทุกคนนะครับเลยไม่สามารถที่จะทำคลิปได้นะฮะมาเดี๋ยวเล่าเลยแล้วกันนะครับก็เฮ้ยโอเคนะครับก็คือวันนั้นน่ะที่ผมโพสต์ลงชุมชนน่ะคือตอนเช้าเป็นเวลาตอนเช้านะคือผมตื่นมาใช่ไหมผมก็ต้องหาอะไรทำให้ตัวเองหายง่วงอย่างเช่นเปิดเพลงอะไรเงี้ยผมก็ตื่นมาแล้วก็เปิดเพลงฟังก่อนนะครับแล้วก็แบบก็นั่งโง่ๆอ่ะแล้วทีนี้คอมมันค้างครับทุกคนคอมมันค้างใช่ไหมค้างแบบค้างไปเลยอ่ะค้างแบบนะครับแบบเสียงมันค้างไปด้วยนะฮะก็เลยลองปิดคอมดูนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับปรากฏว่าเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็มีเสียงตืด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 นะครับตอนแรกคิดว่าแรมมันหลวมมาว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบลองถอดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ดูก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าแรมเสียนะครับแรมเสียแน่ๆในหัวนะครับแล้วก็ลองยกไปเช็คที่ร้านดูแจ็คพอตครับการ์ดจอก็บินไปด้วยนะครับสรุปคือแรมกับการ์ดจอเสียไปแล้วนะครับนั่นแหละทุกคนมันเสียไปแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับจริงๆคอมผมเนี่ยใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับ5ปีนี่คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะเว้ยแบบเดิมทุกอย่างอ่ะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีการอัปเกรดอะไรนั้นเลยนะครับเป็นคอมได้แบบใช้ตั้งแต่เริ่มทำช่องเลยนะครับเครื่องนี้นะฮะและตอนนี้มันก็ได้จากไปแล้วนะครับก็ RIP นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องเอ้ยไม่ต่อเนื่องมันผ่านมาหลายวันแล้วมันห่างหลายวันอยู่นะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อจากที่ผมเนี่ยค้นพบวิธีการทำลายเบดร็อกนะฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มนะครับเบดร็อกนะฮะคือนอกจากเกมโหมด1มันก็ยังมีวิธีนี้แหละที่แบบทำลายได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยโอเคครับเสกเบดร็อกมาวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสกับบล็อกอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมาเทสกับบล็อกที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Netherite นะครับซึ่งผมเคยลองทดสอบไปแล้วนะครับก็คือไฟทำอะไรไม่ได้ระเบิดก็ทำอะไรมันไม่ได้นะครับลาวาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือกระบองเพชรนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับผมว่ากระบองเพชรนี่แหละแข็งแกร่งสุดแล้วทำลายทุกอย่างจริงวางไปครับนี่นะครับเห็นป่ะหายไปกับตาเลยทุกคนนะครับโอเคไม่เกี่ยวออกไปเลยทุบออกไปนะครับโอเคนะครับเราจะมาลองกับบล็อกอื่นดูก่อนนะครับผมว่าบล็อกอื่นไม่รอดว่ะขนาดเบดล็อกยังไม่รอดเลยลองกับน้ำดีไหมถ้าเราลองกับบล็อกอะผมว่าน่าจะเหมือนเบดล็อกแหละก็คือยังไงก็หายอะลองดูผมเชื่ออย่างนั้นนะหายใช่ปะผมว่าทุกบล็อกในเกมนี้หายหมดนะครับนี่เลยหายเห็นปะโอเคเราจะมาลองกับสิ่งที่แบบแปลกๆบ้างอย่างเช่นน้ำลองดูนะครับน้ำผมว่าน้ำก็ไม่รอดเอาปะนี่เลยโอเคเลยฮะแล้วก็ปิดดูฮะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะครับน้ำยังไม่รอดเลยนะครับผมคิดว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากประตูเอนเดอร์เอ้ยไม่ใช่เอนเดอร์พูดผิดดีเอ็นนะครับไม่สามารถที่จะรอดพ้นได้เลยนะครับอะไรมันโผล่ขนาดนี้วะโอเค มีอะไรอ่ะน้ำไม่รอดแล้วสิ่งมีชีวิตก็ไม่รอดนะครับเอ้ยขอแบบลาวาแบบเต็มแม็กได้ไหมเอาแบบเต็มนี่เลยอ่ะ
ปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้แบบมันล้นแล้วนะโอ้โหไม่รอดอะไรมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยนะฮะเราผมขออนุญาตทับสปาวพอยต์แล้วกันเพราะว่าผมจะเข้าไปสำรวจดูว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโลกนั้นไหมนะครับขอลองดูกันเข้ามาปะไม่เข้านะครับสรุปคือมันไม่หลุดมานะครับตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะหลุดมาไงคันคิวไปเลยโอเคนะครับผมก็เราต้องมาลองกับบล็อกที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในเกมไมน์คราฟต์นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเนเธอร์ไรท์นะครับนะครับลองดูว่ามันจะรอดไหมโอ้โหไม่รอดละเนี่ยโอ้ my god นะครับผมว่าผมคดผมเอ้ยไม่ใช่คดผมคืออะไรวะค้นพบนะครับสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในไมน์คราฟต์นั่นก็คือประตูดีเอ็นนั่นเองนะครับเพราะว่าพอประตูดีเอ็นมันก่อตัวขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งไม่มีอะไรเลยก็พูดยังไงดีวะไม่มีสิ่งไหนนะครับที่จะรอดจากมันได้เลยนะครับแม้แต่บล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบดร็อกหรือเนเธอร์ไรท์นะครับไม่รอดนะครับโอ้โหอะไรมันจะแข็งแกร่งขนาดนั้นวะเฮ้ยนะฮะแล้วถ้าเป็นตัวผมเองอ่ะเดี๋ยวค่อยทดลองแล้วกันโอเคนะครับแล้วผมจะมาดูว่ามันจะมีอะไรแบบแฝงเฮ้ยลองระเบิดดูดิระเบิดจะหายไหมนะครับดูดิระเบิดจะหายไปไหมนะฮะโอเคลองดูวนมาเบิ้ลโอ้โหมันหายไปด้วยอะไรมันจะโหดขนาดนี้วะทุกคนครับอุ้ยมันเข้ามาในนี้ด้วยโอ้ my god นะครับโอเคอ๋อมันจะหายเข้ามาในนี้นะครับแล้วทำไมไอ้พวกลาวาพวกน้ำมันไม่ไหลเข้ามาวะนะครับมันน่าจะโดนลบออกไปแหละทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเราใช้เวอร์อีดิตในการเอาบล็อกมาทับเอามาแทนที่อ่ะเก็ตไหมแบบสมมติตรงนี้เป็นมามปุ๊บแล้วก็เวอร์อีดิตแล้วก็วางเป็นบล็อกเนเธอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันน่าเป็นอย่างนั้นมันเลยไม่มีน้ำไหลออกไปอีกมิตินึงนะครับรวมถึงลาวาด้วยนะแต่ระเบิดไม่เหลือครับนี่นะฮะคือจะจุดเท่าไหร่ก็ได้อะทุกคนเนี่ยแล้วก็บึ้มลงไปเลยบึ้ม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 มันก็จะมาระเบิดในนี้ไหมบึ้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 มนะโอเคผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตก็น่าจะเป็นเหมือนกับระเบิดลูกนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับผมว่าถ้าลองกับตัวเองผมว่าผมก็หล่นลงไปเหมือนกันแหละทุกคนขอนะขอลองเลยขอลองหมูอะไรอ่ะผมว่าไม่เหลือว่ะปึ๊บทุบออกให้หมดโอ้ยโทษทีว่ะมันไปแล้วโอเคมันจะโดดหนีไหมเนี่ยโอ้เหลืออะไรครับโดนหนีหมดละงั้นผู้โชคดีที่อยู่ในนี้ต่อก็จะได้ไปทัวร์ดีเอ็นนะครับโอ้โหหายหมดแล้วครับโอ้ my god โอเคครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะยกเว้นบล็อกอะทุกคนที่มันจะหายไปเลยอะทุกบล็อกเลยครับจริงๆมันจะหายไปแบบหายไปตลอดการหายสาบสูญเลยครับหาไม่เจอแน่นอนนะครับมันมีอะไรอีกบ้างขอลองอีกน้ำด้วยนะครับไอ้พวกของเหลวอ่ะน้ำกับลาวาก็จะหายไปเช่นกันนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีการแบบที่ผมบอกอ่ะเหมือนกับเราเอาเวอร์อีดิตมาทับอ่ะที่ผมลองนี่ไปแล้วอ่ะน่าจะเข้าใจแหละมั้งนะครับโอเคมีอะไรให้ลองอีกไหมเนี่ยธนูไม่น่าจะเหมือน TNT นะครับน่าจะลงไปเหมือนกันนะโอเคน้ำยาลองดูดิโอ้น้ำยาจะไม่ทะลุผ่านนะครับโอเครู้เรื่องเพราะถ้าทะลุผ่านมันก็จะโกงนั่นเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่โกงหรอกมั้งผมพูดไปงั้นแหละโอ้ไอพวกโปรเจกต์ไทม์มันไม่สามารถที่จะทะลุผ่านประตูมิตินี้ได้นะครับใช่ไหม
ช่ป่ะผมมองไม่เห็นว่ะเหมือนลูกธนูมันปักอยู่เลยป่ะน่าจะทะลุป่ะไม่ทะลุนะครับอ้าวทะลุนี่หว่านะครับแต่น้ำยาไม่ทะลุนะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อไหร่ผลมันจะหายไปแม่งไอ้พวกธนูบอลเนี่ยไม่ทะลุธนูทะลุนะครับลูกธนูทะลุนะทะลุไปอีกประตูมิตินึงนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะทนแรงพาวเวอร์ของประตูดีเอ็นได้เลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยโหดมากๆนะฮะเบสล็อกยังเอาไม่อยู่อ่ะแล้วเนเธอร์ไลท์จะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะครับโอเคผมคิดว่าเนเธอร์ไลท์มันแบบผมคิดว่าประตูดีเอ็นจะทำอะไรเนเธอร์ไลท์ไม่ได้ไงบล็อกเนเธอร์ไลท์อ่ะแต่จริงๆมันทำได้นะครับโอเคนะก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ